เริ่มต้นธุรกิจเริ่มตั้งแต่ตอนเป็นลูกจ้างดีที่สุดทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับก็เพราะว่าตอนที่คุณเริ่มต้นธุรกิจตอนเป็นลูกจ้างเนี่ยครับเป็นตอนที่คุณเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าคุณเองเป็นลูกจ้างอยู่คุณมีเงินเดือนอยู่นะครับมีเงินเดือนอยู่ก็คือคล้ายๆว่าไม่เสี่ยงแล้วนะครับแล้วคุณยังสามารถเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองได้ตอนที่คุณเป็นลูกจ้างนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนที่ยังอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้บูมขนาดนี้นะครับคุณเป็นลูกจ้างคุณจะไปหางานเพิ่มจะไปเริ่มต้นธุรกิจเพิ่มคุณก็ต้องไปเริ่มถ้าคุณเป็นลูกจ้างตอนกลางวันนะ8 โมงเช้าเลิก5 โมง 6 โมงเนี่ยนะฮะคุณก็ต้องไปทำงานตอนคืนนะครับอาจจะไปเป็นพาร์ทไทม์นะครับหรือว่าอาจจะไปทำอะไรอาจจะต้องไปทำอาหารนะครับอาจจะไปทำอาหารหรือว่าเปิดรถเข็นขายอาหารในตอนกลางคืนนะครับหรือว่าทำอะไรก็ช่างที่มันนอกเหนือจากเวลางานนะครับซึ่งก็คุณจะทำได้ไม่นานนะครับเพราะว่ามันจะเหนื่อยมากเพราะตอนกลางวันเราก็ทำงานเป็นลูกจ้างอยู่แล้วนะครับตอนกลางคืนเรามาทำงานอีกนะครับเวลาพักผ่อนน้อยมากๆจะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่เขาทำและเขารอดนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยมันต้องใจสู้จริงๆนะครับแต่สมัยนี้ตอนที่คุณเป็นลูกจ้างอยู่นะครับเรามีอินเทอร์เน็ตไงฮะเราสามารถทำธุรกิจนะครับอื่นได้นะครับโดยที่ว่าผมอยากจะแนะนำว่าถ้าคุณเป็นลูกจ้างอยู่ปกติแล้วคุณจะได้เขาเรียกว่าอะไรได้มอบหมายงานถูกมอบหมายงานมาให้ทำงานอะไรให้สำเร็จนะครับเป็นรายวันเป็นรายเดือนรายสัปดาห์อยู่แล้วล่ะที่เจ้านายคุณสั่งมาปกติแล้วคุณก็จะใช้เวลาอย่างเช่นว่าคุณได้งานหนึ่งมาคุณอาจจะใช้เวลาทั้งวันไงฮะคุณใช้เวลาทั้งวันกว่าจะเสร็จอะแต่ที่จริงแล้วถ้าคุณตั้งใจทำให้มันเสร็จปกติแล้ว1-2 ชั่วโมงก็เสร็จนะครับเหมือนแบบรีบปั่นงานให้มันเสร็จเพราะฉะนั้นงานของคุณก็เสร็จแล้วคุณยังมีเวลาว่างที่คุณจะไปใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนะครับไปทำธุรกิจเพิ่มนะครับซึ่งธุรกิจก็มีตั้งหลายแบบนะครับที่ทำในอินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าจะการเป็นฟรีแลนซ์นะครับหรือว่าจะไปขายของเล็กๆน้อยๆนะครับทางออนไลน์นะครับซึ่งก็ไม่ได้เสียทั้งงานประจำที่เราเป็นลูกจ้างนะครับแล้วก็งานเสริมที่เราทำทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วสุดท้ายพอเลิกงานนะครับเลิกงานเสร็จคุณก็ยังได้พักผ่อนโอ้โหมันดีมากเลยนะฮะเริ่มต้นธุรกิจตอนอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บถ้าคุณทำไปเรื่อยๆทางอินเทอร์เน็ตแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่ารายได้มันโอเคแล้วอ่ะคุณก็สามารถออกจากงานได้แล้วมาทำจริงจังกับธุรกิจนั้นๆได้นะครับก็เป็นวิธีที่ผมก็พิสูจน์เองมาแล้วนะฮะผมเองเนี่ยทำไมบอกว่าเป็นลูกจ้างดีสุดเพราะว่าเวลาสุว่าถึงจุดที่แบบว่าเหมือนผมเนี่ยคือไม่เหลืออะไรไม่มีตังค์แล้วนะไม่มีตังค์แล้วเนี่ยแล้วยังต้องเอาเงินไปทำธุรกิจโดยที่ผมเองก็ไม่มีงานประจำอย่างเงี้ยมันเสี่ยงมากเพราะว่าเวลาเราทำธุรกิจเราก็มีการลงทุนบ้างนะไม่มากก็น้อยก็ต้องลงทุนบ้างลงทุนทั้งเงินลงทุนทั้งเวลาอย่างเงี้ยเกิดทำไปปุ๊บแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์หรือว่าไม่สำเร็จตามที่เราหวังไว้อะสิ่งที่เราหวังไว้ก็คือเงินนั่นแหละใช่ไหมเราทำธุรกิจก็เงินจะเข้าแต่กลับกลายเป็นว่าเราทำไป 2-3 เดือนเงินก็ยังไม่เข้ามาก็ไม่พอ6เดือนก็ไม่พอ1ปีก็ไม่พอเงินไม่พอแล้วนะครับอยู่ไม่ได้แล้วเครียดมากนะครับชีวิตไม่มีความสุขครับผมพิสูจน์มาแล้วครับว่าคนเป็นลูกจ้างอยู่แล้วคิดอยากทำธุรกิจก็ทำตอนที่เป็นลูกจ้างอยู่นั่นแหละดีที่สุดนะครับก็เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกันบ้างครับว่าเป็นลูกจ้างเริ่มทำธุรกิจดีกว่าไหมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับ